นี่ก็มาถึงอีกครั้งนะคะวันที่เราเก็บรูบี้ได้พันกว่ารูบี้นะแล้วก็เราก็ได้เวลาจะมาใช้รูบี้กันแล้วก็ว่าจะซื้อไอ้เจ้าแอคโซเนี่ยแหละแอคโซลอตพาราไดซ์เนี่ยอ่านไม่ออกเลยตัวอะไรนะซึ่งตอนแรกก็ชัวร์เลยว่าจะมาเอาวันนี้แต่มันมีอยู่ว่า มันมีว่าที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วงนี้เขามีขายนี่ตัวอินคัมเดโคที่อลังการงานสร้างนะคะแล้วให้สูงสุดถึง26,000แต่ว่าเอ้ย26 ล้านแต่ว่ามันไม่ใช่26 ล้านเลยนะมันต้องคอยอัปเกรดจากสเต็ปหนึ่งมาถึงสเต็ปที่10ก่อนซึ่งโหใครจะมาอัปเกรดถึงวะเอาเป็นว่าได้สเต็ปหนึ่งมา17.6 ล้านใน5 วันนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักพอสมควรเกือบจะซื้อละกดซื้อแล้วล่ะลองซื้อดูแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าอันนี้มันสวยแต่มันอันเล็กมากเลยอะมันไม่อลังการเหมือนอย่างนี้จูอ่ะนี้จูแคสโซอันนี้มันใหญ่มันดูใหญ่มันขนาด3x3ใช่ปะแต่ว่าอันเมื่อกี้มันแค่2x2เองมันแบบไม่สมศักดิ์ศรีเลยอ่ะเราก็เลยว่าเอออันนี้ยัง3x2นะอันที่สองเนี่ยเออยังใหญ่นิดนึงแล้ว2x2 2x2มันจะเล็กอ่ะแล้วมันดูไม่สมศักดิ์ศรีเราก็เลยเนี่ยซื้อบอลลูนยังน่ารักกว่าแต่จะบอกว่าบอลลูนอย่างอันนี้มันอ๋อบอลลูนนี่ใช้แค่500นะใช้แค่500แต่น่ารักมากเลยนะแต่อัปเกรดไม่ได้แล้วนะก็สุดท้ายก็เลยว่าจะเอาย้อนกลับมาเอาอันเดิมมาแหละลองดูก็ได้ว่าแบบอ่ะลองกดให้ดูมันเล็กแค่นี้เองถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยนะอันนี้แล้วแต่ความชอบจริงๆแต่เรามีนิจูแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยตัวประสาทอันนี้ที่เราเคยอัดคลิปไว้ครั้งก่อนนู่นนะคะว่าเราหมุนโดยที่แบบหมุนเอาจนมันได้รางวัลอะจนมันได้รางวัลแบบได้ชัวร์ๆมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกอัน2 อันใช่ไหมก็ต้องสะสมรูบี้นะใครที่แบบอยากได้อันใหญ่ๆแบบนี้ก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานนิดนึงหมุนรอหมุนตอนแบบมีประมาณสัก1,100หรือ1,200อะไรเงี้ยลองคำนวณดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหมุนอันนี้แล้วนะพอดีก็แลกตั๋วแดงมาไว้ด้วยนะตั๋วแดงนี้มันได้จากการแบบเอาอีเวนต์คอยเอาอะไรต่างๆแลกเนี่ยแหละสะสมมาเรื่อยๆให้จากกิจกรรมแจกนิดแจกหน่อยได้มา173ละหมุนใน10ครั้งฟรีเลยนะจ๊ะอ่ะเดลี่แอดของงวดนี้กับงวดที่แล้วเราไม่ได้เลยนะหมุนแต่ก็ไม่ได้หมุนทุกวันนะแต่ว่าครั้งก่อนเคยได้อยู่นะตัวนี้แบบได้ฟรีอ่ะก็คือเคยได้ฉะนั้นก็ยังหมดกำลังใจหมุนไปเรื่อยๆนะฮะ อ่ะรัวๆกันไปนะคะ Continuous Sale อ๋อถ้าเราใช้ตั๋วแดงมันก็จะเหมือนกับการใช้รูบี้ครั้งหนึ่งนั่นแหละถ้าเกิดเราใช้รูบี้ครั้งแรกมันจะ285รูบี้ใช่ไหมครั้งต่อไปจะเหลือ270จ้าอ่ะอันนี้ครั้งที่2ครบ20อย่างน้อยเราก็ได้ไอ้พวกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอุ้ยได้รูบี้กลับมา30ด้วยเย่ดีจังเลยอย่างน้อยเราก็ได้ไอ้พวกเนี่ยสปูดเมจิกเพนมิทริลนะมาแบบไปสร้างอินคัมเดคอเรชันอันอื่นได้ถ้าเราใช้พันรูบี้ซื้อไอ้ปราสาท2x2เมื่อกี้มันก็สวยดีแต่มันจบเลยเงี้ยมันไม่ได้แบบไม่ได้ของพวกนี้เลยเบี้ยบ้ายรายทางใช่ไหมอันนี้ครั้งที่2นะคะครั้งที่3จะได้ไหมสักอันน่ะมันต้องได้แล้วน่ะครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยโอ้ยังไม่ได้ครั้งที่สามยังไม่ได้ครั้งที่สี่นี่ได้ชัวร์จากการแลกรางวัลนะแต่ขอหน่อยเถอะขอสักอันนึงเถอะเออครั้งที่สี่มันจะไม่ได้เลยเหรอได้แล้วได้โอ้ยดีใจโอ้ยได้สองอันสรุปก็จะได้3อันนะเพราะว่าจะแบบแลกฟรีได้อีกอันหนึ่งด้วยนะเย้ดีใจจังเลยเฮ้ยเออ close ค่ะปิดไปรับรางวัลนี่อ๋อมีเบียร์ใบหลายทางอีกเล็กน้อยนะอ๋อได้ตัว delivery ปุ้งเงียวเย้เอาอีกละลืมดูอะเมื่อกี้ไม่งั้นหมุนไปแล้วอะ270รูบี้ได้อีก300รูบี้โถอย่างนี้มันก็ต้องหมุนอีกทีสิครับเออจะขาดทุนทำไมเออเราก็ต้องหมุนเพื่อได้300รูบี้เออถ้าเมื่อกี้หมุนต่อก็ได้ไอ้นี่แล้วว่าเดี๋ยวนะคิดก่อนเกิดหมุนครั้งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูรางวัลต่อไปก่อนซิหมุนอีก10ครั้งได้อะไร
ได้มาหมุนอีกครั้งก็ได้อีกอันนึงโอ้ปลาเต็มตู้เลยจ้ะเดี๋ยวนะ60ใช่ไหม50 60โอเคทีนี้เรามี500มันใช้280กว่าถ้าเราสะสมรูบี้อีกหน่อยเราก็จะหมุนได้ในราคาส่วนลดเนาะแต่เสียดายจังคงสะสมไม่ทันหรือสะสมทัน เหลืออีกกี่วันเนาะอีก18วันโอเคงั้นก็เดี๋ยวอีก18วันเราสะสมรูบี้เราดูรูบี้ฟรีดูโฆษณาฟรีทุกวันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหมุน2ครั้งติดเราจะได้รูบี้300บวกกับไอ้เจ้านี่อีกตัวหนึ่งตอนนี้มาวางของก่อนดีกว่าตอนนี้เราสร้างชั้น6ใหม่นะคะเพื่อเราจะวาง Income Decoration ที่เป็นของวันเกิดของ MyCK Bito นะปีที่2345เดี๋ยวเราจะเอามาวางเลยตอนนี้น่าจะไม่ค่อยมีที่วางตัวได้มาใหม่เดี๋ยวเอามาวางตรงนี้ก่อนแล้วกันกดรับจ้าดุงดิงดุงดิงดุงดิงเฮ้ยเยอะเลยสโตรเลจเขาไม่เต็มนะเพราะเพิ่งกดขยายมาโอเคโอ้ยกระเด้งเด้งแดงแดงแดงเอ้ยเราลืมเปิดเสียงอ่ะเสียใจจังไม่เป็นไรนะ ลืมเปิดเสียงโอเคอ่ะวางของกันจ้าวางของวางของเอ๊ะเจ้าตัวนี้ได้มาตั้งแต่ใดมาเราไม่ค่อยมีศิลปะในการแต่งร้านเท่าไหร่อ่ะใครที่แบบมีไอเดียก็แนะนำได้นะไม่มีศิลปะจริงๆโอเคได้มา3 ตัวเต๋อเด๋อมากเลยอ่ะมันดูแบบจริงๆเรากำลังจะแต่งร้านธีมอันนี้ด้วยธีมที่เป็นอะควาอะไรสักอย่างเหมือนสโตเป็นธีมเป็นธีมมันต่อไปที่เราจะต้องแต่งซันโตรินีโอ้เจ้านี่มันจะเหมาะมากแต่ Little Red Riding Hood เรายังไม่ได้แต่งเลยสีแดงเดี๋ยวไว้ก่อนคิดไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็วางๆไปก่อนจะได้เก็บตังค์เร็วๆนะอย่าลืมเก็บตังค์กันมาแลกในช็อปเลยอีก16 วันนะฮะจากวันนี้นะที่เราทำคลิปนะส่วนบาร์เทอร์เนี่ยเหลือแค่2 วันเท่านั้นก็น่าจะจบวันจันทร์วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่3 4 5วันที่5นะคะก็แลกก่อนก็ได้ไม่ต้องแบบเอาสุวันสุดท้ายขนาดนั้นนะคะก็อย่าลืมมาแหละที่ฟักไข่นี่ก็ขายได้แพงนะแล้วก็ตัวแดงแลกได้พวกนี้กระจุงกระจิงก็แลกได้ไฟแลกได้นะคะเลเทอร์ไม่ต้องนะคะได้แต่สัตว์เลี้ยงเยอะมากคุกกิ้งเซฟวิ่งอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยแทบจะไม่มีมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นสะสมไปได้อย่างอื่นดีกว่าแล้วใครมีหม้อก็อย่าลืมเปิดหม้อด้วยนะคะในคลิปที่ล่าสุดที่เราเปิดไปเราได้ประมาณเกือบ20,000อะเกือบ20,000 เหรียญก็แลกได้เลยไม่ใช่เกือบ20,000อะจะน่าจะ30,000เลยแหละเพราะว่าเราแลกไป2 อันนะคะโอเคก็จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะยังไม่ได้ Subscribe ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไหนดูซูมหน่อยสิจ๊ะชื่นใจจะตัวเล็กน่ารักมีเอฟเฟกต์กระดูกกระดิกเล็กน้อยมีฟองอากาศด้วยโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ